สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอก,กันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับถ้ามีข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในทุกเช้าครับกับช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งก่อนจะไปติดตามข่าวในวันนี้นะครับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะก็ยังมีให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเนี่ย ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะครับขอบคุณ i n k d o n t Drive ครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆครับ Suzuki ิ o s สวีแคร์ครับ, care, รบเหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการครับสัมผัสนิว Suzuki เออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์ออฟเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดได้แล้วที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับ แล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอเลเวนะครับก็ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้ได้เลยนะฮะจะได้สดชื่นตลอดการดูฟุตบอลนะครับแล้วก็ย้ำนะฮะทริปดูบอลอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติฮ่องกงกับทีมชาติไทยที่ฮ่องกงนะครับก็เราจะบินโดยสายการบินไทยฮะ โดยในการเดินทางเนี่ยจะเป็นวันที่1 8บถึงยีมิถุนายนใครอยากไปดูทีมชาติไทยอุ่นเครื่องต่างแดนซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นนานแล้วนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้เลยครับ065-158-5165หนาแด้าหนะครับฝากด้วยนะฮะก็แอดไลน์ไปสอบถามก็รายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับข่าวที่น่าสนใจเมื่อวานนี้มีผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลงเล่นกันหนคู่นะครับนิวคาสเซิลครับถึงแม้ว่าจะทำได้เพียงแค่เสมอกับเลสเตอร์ ไปแบบเรียกว่าจืดชืดศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ก็เป็นการการันตีสำหรับนิวคาสเซิลครับในการไปเล่นฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลหน้าแล้วก็เป็นการกลับไปเล่นแชมเปียนส์ลีกครั้งแรกในรอบ20ปีพอดีครับหลังจากก่อนหนนี้เคยไปเล่นเมื่อปี2003นะครับก็แหมมีช่วงท้ายนิกโบ๊ทโชว์ซูเปอร์เซฟครับเรียกว่าทำให้ทีมได้หนึ่งแต้มที่สำคัญเนี่ยเลสเตอร์ก็อยู่ในสถานการณ์ที่มีโอกาส ตกชั้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับทางนิวคาสเซิลปีหน้านี่เสริมทัพรับรองโหดแน่นอนนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจสำหรับอ่อเชลซีวันนี้ครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยเรารายงานเรื่องของบาโดเบเดชิวนะครับผมรายงานน่าจะเป็นใน Facebook ของปาล์มสามบาทห้าบาทเนี่ยว่ามีอาการบาดเจ็บที่ขานีบแล้วก็อาจจะเข้ารับการผ่าตัดซึ่งน่าจะต้องพักประมาณ3-4เดือน ก็ล่าสุดนะัทกิ๊ซิ่งครับรายงานว่ามีความคาดหวังว่าบาโดเบเดชิลเนี่ยจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บที่ขาหนีบนะฮะได้เร็วกว่าที่คาดไว้ตอนแรกคาดการว่า3-4เดือนแต่ว่าอาจจะเร็วกว่านั้นครับเนื่องจากไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ตอนนี้เขาทางเบเดชิลเนี่ยอยู่บนไม้คำ้ำก็คือแบบเหมือนช่วยพยุงตัวนะครับเพราะฉะนั้นในเคสของบาร์โดเบเดชิลถ้าไม่ได้ผ่าตัดอาจจะไม่ได้พักยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะกลับมาได้ในช่วง ปรีซีซั่นนะครับที่อเมริกาบาริชิวมีโอกาสได้ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์นั้นนะฮะขณะเดียวกันครับฟาบิโซโรมาโน่ครับออกมาพูดใน u t u b e ครับเขาบอกว่าเราไม่สามารถควบคุมการถแถลงการของสโมสรเชลซีได้ครับแต่เขาบอกว่าโปรเชติโน่เนี่ยตกลงทุกอย่างไปแล้วนะครับและเขากำลังดำเนินการเซ็นสัญญานะครับคือถ้าพูดในลักษณะแบบนี้ก็คือว่าโปรเชติโน่เนี่ยโอเคทุกอย่างและอยู่ที่ว่าเชลซีจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการตอนไหนเท่านั้นเองนะครับ ขณะเดีวยวกันเลอร์กิฟส์ครับสื่อในฝรั่งเศสครับบอกว่าเชลซีเนี่ยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ของเนมาครับแต่การที่เชลซีไม่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยอาจส่งผลเสียต่อความพยายามในการเซ็นสัญญากับนักเตะทีมชาติบราซิลรายนี้นะครับซึ่งนอกจากเชลซีแล้วมีข่าวแมนยูไนต็ดก็สนใจเนมาเช่นกันแต่ว่าฟังหูไวูนะครับเพราะนี่เป็นข่าวจากเลอร์กิฟส์ก็อาจจะไม่ได้เป็นเทียร์ระดับต้นๆที่เอ่อน่าสนใจขนาดนั้นนะครับ ขณะเดียวกันโรมาโนก็รายงานครับบอกว่าเชลซีเนี่ยให้ความสําคัญกับการเซ็นสัญญาผู้เล่นในตําแหน่งกองกลางที่เต็มไปหมดเลยครับโดยที่เขาอยากได้กองกลางที่เป็นนักเตะที่มีเอเนจีเยอะวิ่งได้เยอะๆนะครับมาเล่นคู่กับเอนโซฟอนันเดสนะครับโดยที่ออกองกลางอย่างบอยเซสไคเซโดเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของทางเชลซีนะครับก็ดูแล้วค่าตัวไม่เบาแน่นะฮะสำหรับบอยเซสไคเซโดต้องมี 7 0 8 0ล้านปอนด์แน่ๆนะฮะขณะเดียวกันครับโรมาโน่ก็บอกว่าเชลซีเนี่ยจะมองหาผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับและกองหน้าแต่สำคัญคือผู้เล่นที่จะย้ายออกจากทีมครับเขาบอกผู้เล่นของเชลซีขาออกเนี่ยจะเยอะมากๆนะครับนอกจากนี้ครับเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ส่งแมวมองไปดูฟอร์มการเล่นของอูกาเต้นะครับนักเตะของสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่หลายครั้งนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขาลงเล่นกับเบนฟิก้า a, แล้วก็ ขว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมชด้วยนะครับก็ดูแล้วอูกเตอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครลับนะครับที่เชลซีอาจจะดึงตัวไปร่วมทีมนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานจากทางด้านของ Skysport ในเยอรมันบอกว่าโทมัสตูเกลเนี่ยได้พยายามแนะนำมาเตโอโคซิชให้เป็นกองกลางใหมายเลขหกในทีมไบเยอร์มิวนิกครับแต่ดูเหมือนบอดบริหารเนี่ยจะไม่มั่นใจกับทางมัเตโอโคซิชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย บายเยนกับโคอิชนี่อาจจะเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับส่วนฝั่งของสื่ออิตาลีครับตุตโตเมอร์คาโตเนี่ยรายงานบอกว่าผู้เล่นหลายคนของเชลซีเนี่ยเตรียมที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และหลายคนอาจจะจบลงที่ลีกเซเรียของอิตาลีนะครับก็เป็นไปได้นะอย่างรูเบนรอตตชิกเนี่ยอาจจะไปมิลานฮาคิมซิเยกเนี่ยอาจจะไปมิลานนะฮะหรือแม้กระทั่งเบนดี้อย่างเงี้ยเพราะว่าอา่าว่าตามตรงครับใน ลีกของเซเรีย A เนี่ยความเข้มข้นของเกมก็ไม่เท่าพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะฉะนั้นรอบตัดชี้ฮาคิมซีเอ็กน่าจะเล่นได้แบบสบายๆเลยครับส่วนฝั่งของดีนโจนส์ครับจากกิฟมีสปอร์ตเนี่ยเขาบอกว่าจะมีนักเตะของเชลซีถึง12คนครับที่อาจจะถูกขายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจครับก็มีเรื่องของคิรันทิปีครับที่ทำผลงานก,นกับดีกว่าเซนได้ดีก็คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยม ประจำสมโมสรไปตามคาดนะครับประจำฤดูกาลนะครับหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของอทางยูเวนตุสครับก็ล่าสุดครับยูเวนตุสนี่โดนตัดแต้มนะฮะตอนแรกโดนตัด15แล้วอุทธรผ่านล่าสุดโดนใหม่ครับถูกโดนตัด10แต้มโดยสารอุทธรกลางอิตาลีเนี่ยตัด10แต้มเนื่องจากผิดในคดีตกแต่งบัญชีและบิดเบือนข้อมูลทางการเงินนะครับ ก็ทำให้ฝั่งของยูเวนตุสเนี่ยนะฮะลงเล่นกับเอ็มโปรีแล้วก็แพ้ไป1ประตูต่อ4เ <c oughs> <me. S 2> มื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เห็นทางแม็กซ์อเลกรีครับคุณซื้อยูเวนตุสบอกว่าเ,เขาเพิ่งรู้เรื่องของการที่ยูเวนตุสถูกตัด10แต้มก่อนเกมจะเจอกับเอ็มโปรีเพียงแค่10นาทีนะครับเขาก็เลยรู้สึกยั่วว่าหทีมโดนตัดแต้มก่อนแมตช์ลงแข่งนักเตะก็เรียกว่าสภาพจิตใจก็ย่ำแย่นะครับผมพอรู้ว่าโดนตัดแต้ม แล้วก็ก่อนลงเล่นก็เตลิดเปิดเปิงเลยครับยูนตุสก็เลยแพ้กระจุยเลยนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับก็รับฟังข่าวแล้วมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ